หลังได้ยินข่าวแว่วๆมานะครับว่าทั้งคู่นั้นเตรียมจูงมือกันเข้าประตูวิวาสำหรับนักแสดงตลกแจ็คเชิญยิ้มและหญิงอภิสราแฟนสาวแต่ดูเหมือนว่าจะต้องเลื่อนออกไปก่อนครับเพราะว่าอาการป่วยของทั้งคู่นั้นยังไม่ดีขึ้นซึ่งอาการของหญิงอภิสราที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังตอนนี้น้องชายก็ยอมสละไตหนึ่งข้างให้ตนเองแล้วยอมรับว่าดีใจมากๆน้ำหนักล่าสุด40กิโลกรัมต้องหนักขึ้นอีก5กิโลกรัมคุณหมอจึงจะทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตให้ครับส่วนอาการของแจ็คเชิญยิ้มครับที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หาย 100% ครับแถมมีอาการจุกเสียดบริเวณเอวยอมรับเลยว่ายังมีความกังวลส่วนงานแต่งก็คงต้องปล่อยไปหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยผ่าตัดพักฟื้นเสร็จก่อนครับครับรักษาตัวเองก่อนนะแป๊บหนึ่งจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ต้องเก็บเงินเอาไว้นะช่วงนี้พยายามจะแบบว่าอย่าใช้จ่ายอะไรเยอะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ไหวใช่ก็เราต้องให้หายก่อนเนาะให้แบบอยากให้ร่างกายคืออย่างน้อยอ่ะแจ็คไม่เป็นไรอยากให้หญิงได้ผ่าตัดก่อนนะอยากให้เขาได้ผ่าก่อนแล้วก็สวยๆในงานแต่งตอนนี้พยายามขุนน้ำหนักใช่น้ำหนักเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักประมาณ40แล้วเหลืออีก5โลแล้วพยายามทำให้ได้เพราะว่าคุณหมอบอกหมอขอ45โลเหมือนให้ร่างให้เราพอเดินได้พยุงตัวเองได้อย่างของพี่แจ็คเองตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแจ็คยังเหนื่อยอยู่เลยอ่ะคือไม่รู้ว่ามีจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่หาย 100% อย่างมาวันนี้คือด้วยปอดเรามันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะเราต้องเข็นแฟนเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเดินปกติมันก็ยังเหนื่อยอยู่แล้วใช่ซึ่งเป็นอะไรนะหนูแจ๊คเขารู้สึกแบบเสียดสีข้างใช่ไหมเขาเรียกซี่โครงอ่ะมันไอเหมือนคนมีเอามีดมาแทงเขาก็หยาบคนนี้เขาก็เลยแบบซึ่งกังวลเลยเดี๋ยวอาจจะต้องนัดคุณหมอแล้วก็ถามอาการแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดดูอีกรอบหนึ่ง